บุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานกิมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังรายการธรรมะสว่างใจ นี่ก็เข้าช่วงต้นปีใหม่ ปีใหม่ก็ทำใจให้ใหม่นะโยม ให้ได้สมาธิใหม่ๆขึ้นมาของดีอ่ะเอามาของไม่ดีให้มันเก่าไปเลย ส่งไปในผีเก่าไม่เอามาถามอีกแล้วโลภโกรธหลงลงไปขึ้นปีใหม่นี้ต้องลดละโลภโกรธหลงนะไม่เอามาปรุงแล้วเอามาปรุงลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสำคัญเนาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะโยมทรัพย์ในโลกเนี่ยอย่าไปลงมาเลยไม่ใช่ของเราหรอกเขาตายให้เราดูก็รู้อยู่เอามาปรุงสิไปเผาศพเนี่ยแต่คนปรุงก็ได้บุญกุศลมากมายเนาะมองแล้วเขาตายแล้วมันได้อะไรได้อะไรไปเลยได้บุญกับบาปมันแหละอริยทรัพย์เท่านั้นแหละที่จะไปได้ทรัพย์สมบัติในโลกเนี่ยไม่ใช่ของเราร่างกายนี่ก็เป็นของโลกไม่ใช่ของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตายแล้วไม่มีใครเอาไปได้ได้อริยทรัพย์บุญกับบาปบาปพยายามแก้ทำมันทำแต่บุญบุญนี่ให้ความสุขบาปให้ความทุกข์จะรู้ยังไงล่ะว่าเรามีบุญหรือมีบาปก็ดูที่ใจเรานี่แหละที่กายวาจาของเรานี่แหละมีกิเลสหยาบก็เอาศีลมาดับซะมันก็ดับแล้วกายกับวาจาก็ไม่ทำบาปรักษาศีลพอมีศีลปุ๊บแล้วความหยาบดับเลยเห็นไหมศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกสุขขังยาวชราศีลังศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราคนแก่คนชราถ้าไม่มีศีลไม่มีที่พึ่งอ่ะกระวนกระวายมีแต่อารมณ์รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นมีแต่อารมณ์มีแต่ความไม่ชอบใจน่าสงสารเนาะ พวกเราไม่เอาอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมเตรียมตัวเอาไว้ลูกหลานก็เหมือนกันนะต้องให้อริยทรัพย์เขาโยมอริยทรัพย์นี่แหละสำคัญทรัพย์อันประเสริฐจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ตอบแทนด้วยอะไรจะได้มากที่สุดนะจะได้หมดจริงๆตอบแทนบุญคุณได้หมดจริงๆต้องตอบแทนด้วยอริยทรัพย์ไงนะถ้ายังท่านพ่อแม่ยังไม่ศรัทธาในทานก็อุตส่าห์พยายามตั้งใจที่จะให้แม่นั้นรู้จักศรัทธาในทานด้วยความเพียรพยายามของเราเกิดความสำเร็จพ่อแม่ศรัทธาในศาลได้ให้ทาน นั่นแหละท่านได้อริยทรัพย์แล้ว นั่นแหละตบแทนบุญคุณได้หมดจริงๆ ถ้าท่านให้ทานแล้วแต่ท่านยังไม่มีศีลก็พยายามที่จะทำให้ท่านมีศีลให้ได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามของเราด้วยกุศโลบายอะไรก็ตามแล้วทำสำเร็จให้แม่มีศีลได้พ่อมีศีลได้เนี่ยนั่นแหละแปลว่าเราตอบแทนได้บุญคุณได้หมดสิ้นเลยได้อริยทรัพย์อันยิ่งใหญ่เลยนะศีลนี่โหถ้าพ่อแม่มีให้ทานแล้วรักษาศีลได้แล้ว
แต่ท่านยังไม่ทำสมาธิเราก็พยายามอบสโลบายที่จะให้พ่อแม่เราได้ทำสมาธิได้ทานในสมาธิแต่ท่านมาทำสมาธินั่นแหละเรียกว่าเราทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดสิ้นเห็นไหมเพราะอะไรโยมนี่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์สมบัติในโลกนี้จะตอบแทนยังไงก็ตายแล้วไม่ได้อะไรของในโลกนี้เอาไปไม่ได้แต่แค่อายุเดียวหมดอายุแล้วตายแล้วเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่การกระทำของเราแหละทำบุญก็เป็นบุญไปทำบาปก็เป็นบาปไปแต่เรา ให้อริยสัพท่านแนะนำผลควายที่จะให้อริยสัพนี่แหละเป็นการทดแทนบุญคุณได้จบสิ้นแต่ว่าทรัพย์ในโลกเนี่ยจะให้จะปฏิบัติยังไงให้ตกยังไงมันก็ได้ชั่วอายุเดียวอายุ100ปีไม่เกิน120ปีปัจจุบันนี้ก็ไม่ถึง100ปี เดี๋ยวก็ตายแหละตายแล้วก็เอาอะไรไปได้ล่ะเอาบุญกับบาปแหละให้อริยทรัพย์ท่านนั่นแหละโอ้เป็นทรัพย์อันประเสริฐโยมคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกมากมายนะเราเข้าถึงธรรมะเนี่ยต้องให้เข้าถึงอริยะให้ได้จึงจะพ้นโยมจึงจะพ้นนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตต้องให้พ้นให้ได้ถ้ายังเป็นปุถุชนไม่พ้นโยมเทวดาก็มาลงนรกได้พรหมก็ยังมาตกนรกได้เห็นไหมโยมพระอริยเจ้าเท่านั้นแหละพระโสดานี่ไม่ตกแล้วปิดนรกแล้วกรรมเป็นอโหสิกรรมหมดแล้วทำบาปมาเท่าไหร่ก็ขออย่างเดียวเลยอนันตริยกรรมอย่าทำทำไมมีอนันตริยกรรมขนาดฆ่าคนเป็นร้อยคนต้องหลายร้อยคนของกุลิมานเห็นไหมฆ่าคนมามากมายก็ยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้รับกรรมเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปถูกฆ่าแหละถูกเขาคว้างเขาปาหัวแตกบาดแตกผ้าจีวรสังฆติขาดพุทธเจ้าก็อดทนเอาพุทธเจ้าก็หันมาบอกองค์คุลิมานว่าอดทนเอาเจ็บกรณีไม่เท่าไรแต่ถ้าตายแล้วไปนรกนี่มากกว่านี้เยอะแยะทุกกว่านี้เยอะพระพุทธเจ้าบิณฑบาตก็หันมาบอกองคุลิมานองคุลิมานก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็พ้นกรรมก็พ้นกรรมก็มีกรรมนั่นแหละตอนแรกๆแหละแต่แล้วก็เป็นพระอรหันต์มันก็พ้นกรรมกรรมที่ทำไม่ว่างไม่ฆ่าเขาตายแต่มันก็มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมาไงมันเป็นอย่างนั้นเหล่านี้เกิดมานี่ตายเพราะเป็นไปตามกรรมนะกุศลกรรมอกุศลกรรมบาปกรรมไปตามบุญตามบาปดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างบางคนจนบางกลับมารวยได้คนรวยก็ไปจนได้คนรวยกลับมาโสมได้เห็นไหมบางคนเนี่ยครูนี่มันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละความไม่แน่นอนเชื่อกรรมเชื่อการกระทำนั่นแหละการปฏิบัติธรรมต้องเชื่อกรรมเป็นหลักนะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นหลักสำคัญเลยเป็นหลักสำคัญจริงๆนี่แหละเป็นหลักที่สำคัญเลยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เอาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไปเร่ร่าไปหมดเชื่อไหว้โน้นไหว้นี่กราบโน้นกราบนี่เชื่อไปหมดไหว้ไปหมดเร่ร่าเร่ร่าไปหมดเลยไม่ใช่โยมเชื่อพระพุทธเจ้าเขาไหว้แต่พระพุทธเจ้าสิไหว้แต่พระธรรมพระสงฆ์สิ
ไปไหว้ภูเขาไหว้ป่าไม้ไหว้ต้นไม้ใหญ่ไหว้อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิอะไรก็โอ้ไหว้ไม่ใช่แล้วนะโยมไม่มั่นคงแล้วโอ้ไม่มั่นคงเนี่ยมันสำคัญนะมั่นต้องมั่นคงนะให้ทำให้เหมือนพระโสดาโยมพระโสดานี่มั่นในพระพุทธเจ้ามั่นในพระธรรมมั่นในพระสงฆ์ไม่เชื่อใครง่ายไม่เชื่อใครง่ายเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพอเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไงไม่เห็นความเกิดดับเลยโยมต้องปฏิบัติต้องให้เข้าถึงโยมให้เข้าถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาจะไม่เชื่ออะไรง่ายจะได้ไม่เชื่ออะไรง่ายเชื่อง่ายก็ไม่ดีบางคนโอ้เชื่อไปเรื่อยเชื่อใครว่าไงก็เชื่อว่าใครเชื่อไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลจะพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกโยมสะเปะสะปะโอ้เวลาความตายจะเข้ามาถึงนี่โยมไม่มีความมั่นเลยไม่มีมั่นคงเลยไม่เหมือนพวกพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านมั่นคงนะพวกเราก็ต้องทำอย่างพระอริยเจ้าอย่างพระโสดาอย่างน้อยยังต้องทำให้ได้อย่างพระโสดาพระโสดาท่านก็กำลังทำให้เป็นพระอรหันต์ท่านกำลังมีความเพียรเหมือนกันพวกเราก็ทำนั่นแหละเอาตัวอย่างพระอรหันต์นั่นแหละถ้าได้แค่โสดาบันนี่ก็พ้นนรกแหละเกิดไม่เกิน7ชาติแล้วต้องเอาให้ได้นะโยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้ยากอะไรท่านก็บอกไว้แล้วมรรค8ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรค8ยังมีอยู่พระอริยะบุคคลพระอรหันต์นี่ก็ไม่ว่างไปจากโลกแล้วมีโสดาสกทาคานาคาอรหันต์ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่บ้านก็มีพระอริยะพระโสดาเขาคนยังทำกันอยู่นะโยมยังอยู่ทำกันเยอะนะยังทำกันเยอะยังปฏิบัติกันเยอะที่เป็นโสดาอยู่ในบ้านก็เยอะพระนี่เป็นพระสมมุตินะพระวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นวิมุตติต้องเป็นอริยะนั่นแหละเรียกว่าวิมุตติวิมุตติขั้นต้นกับโสดาบันสกทาคาไล่ไปเรื่อยอนาคาจนถึงพระอรหันต์นั่นก็เรียกว่าหลุดพ้นจริงๆแหละวิมุตติแหละเราก็ปฏิบัติได้มรรค8ยังมีเราก็ปฏิบัติตามมรรค8อยู่มาเราก็ทำเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่แหละมรรค8ก็ที่เราทำกันอยู่นี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติตามมรรค8ทำให้ได้เถอะสมาธิเนี่ยช่วยพัฒนารักษาศีลแล้วก็ช่วยให้สมาธินี่ง่ายขึ้นพอสมาธิดีโอ้ศีลก็ยิ่งดีขึ้นค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาเป็นอย่างนั้นจริงๆศีลช่วยพัฒนาทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายค่อยๆทำไปค่อยๆแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแหละทำแน่นขึ้นไปใหม่ๆก็สวดมนต์ก็ได้ไม่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิก็ได้ไม่ได้จำกัดไม่ได้บังคับนะอยากสวดมนต์ก็สวดอยากนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสมาธิก็นั่งไปนั่งมากไม่ได้ก็ขอวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นทั่วรัดนิ้วมือเดียวพระพุทธเจ้าตอนขอเท่านั้นนะใกล้ฌานโยมใกล้มรรคใกล้ผลใกล้ฌานอานาปานสติเนี่ยนะโยมนะให้ดูไว้ลมหายใจนะดูกายก็ดูลมหายใจนี่แหละพุทธเจ้าสอนเท่านี้แหละดูลมหายใจดูกาย
ดูลมหายใจดูกายเดี๋ยวก็เห็นจิตดูกายก็จิตไม่ได้ไปไหนหรอกพอลืมกายมันก็ไปคิดไปคิดเราเตือนสติสติมันก็เห็นจิตเห็นจิตคิดนั่นแหละเรียกว่าเราเห็นธรรมะแหละเราก็เห็นธรรมะค่อยๆเห็นไปคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนี่ยรู้ทีนะเข้านะเข้านะเข้าเห็นบ่อยนะเข้านะเข้าเนี่ยมันจะอายมันจะอายอายตัวเองไม่ได้อายคนอื่นอายอายเรานี่อายอายคนอื่นเนี่ยมันพอลับๆแล้วมันก็ทำบาปได้ถ้าอายตัวเองมันทำบาปไม่ได้นะต้องอายตัวเองปฏิบัติทำสมาธิให้ได้เถอะมันอายตัวเองมันจะเกิดเองโยมมันเกิดไปโดยปริยายของมันสมาธินี่ถึงว่าสำคัญไงโยมนั่งสมาธิก็ทักหน่อยไหมโยมแต่โชคดีปีใหม่ไงทำสมาธิให้ได้ไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้พยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ไม่มีหรอกมากน้อยเท่านั้นเองลมหายใจเข้ารู้ก็ได้แหละลมหายใจออกรู้อีกก็ได้แหละใช่ไหมก็ทำบ่อยก็ได้บ่อยทำบ่อยก็ได้บ่อยทำบ่อยก็ได้บ่อยโอ้ชั่วโมงนึงเนี่ยรู้ตั้งเท่าไหร่เนี่ยรู้มากนะทำสมาธินี่โอ้เป็นยอดบุญจริงๆนะบุญทานก็ว่าดีแล้วบุญศีลก็ว่าดีแล้วแต่โอ้บุญสมาธินี่ดีกว่ามากกว่าโยมไม่รวยไม่เป็นไรทำบุญได้โยมรักษาศีลนี่แหละโยมให้ชีวิตเขานะไม่ทำให้เขาทุกข์ไม่ทำให้เขาตายนะโอ้โหเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เลยนะโยมนี่แหละการมีศีลเนี่ยสำคัญมากเลยทำเพราะเถอะทำสมาธิแล้วเดี๋ยวเป็นศีลนี้ค่อยๆเป็นศีลเมตตาขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าอะศีลของพระอริยะเจ้าเนี่ยเป็นศีลเมตตานะไม่ฆ่าเพราะเมตตาสัตว์นะไม่รักก็โอ้รักไม่ได้อายแค่คิดก็อายแล้วสงสารเนี่ยพอเป็นศีลเมตตาแล้วมันสงสารไปหมดมันสงสารผิดกาเมก็ผิดไม่ได้ลูกเขาเมียเขาก็เพราะคนมันดูตัวเองอะพระอริยะเจ้าท่านดูตัวเองเนี่ยต้องเห็นตัวเองเห็นจิตเห็นความคิดเห็นตัวเองเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดความละอายหิริความละอายโอตปะความเป็นโกตบะมันจะเกิดขึ้นมาจากการที่เราทำสมาธิเจริญสตินี่เองเจริญสตินั่นแหละที่ทำให้มีสมาธิพุทธเจ้าจึงสอนไงท่านจึงว่ามรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลก็ไม่ว่างไปจากโลกเป็นอย่างนั้นจริงๆพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ดูกายดูจิตนี่แหละท่านก็เห็นกายเห็นจิตนี่แหละเห็นใจเห็นจิตเห็นความคิดคิดแล้วรู้คิดแล้วรู้คิดแล้วรู้ถ้าโยมปฏิบัติไปจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์พระอริยเจ้าพระโสดาบันว่าเกิดไม่เกิน7ชาติแล้วไม่ตกนรกแล้วเพราะถ้าไม่ทำบาปเลยไงท่านมีความละอายแล้วเมตตามันเกิดท่านทำจนสติเป็นมหาสติสติมันเกิดไม่ดับมันไม่ลืมตัวเองแล้วคิดอะไรก็รู้เฉยชอบยังมีชังยังมีแต่เฉยเฉยเป็นหลักมีเฉยเป็นหลักนี่สำคัญเราปฏิบัติธรรมนี่ก็เราทำเพื่อเฉยนะเห็นไหมเราภาวนาแล้วภาวนาเฉยใช่ไหมสมาธินี่ทำไปแล้วมันถึงเฉยได้ทำให้ถึงเฉยให้ได้นั่นแหละเขาถึงทำเราทำเฉยเพื่อจะให้ใจมันถึงเฉยไงเจริญสติ
เพื่อให้เป็นมหาสติสติที่เกิดและไม่ดับนั่นแหละอริยะเป็นมหาสติแล้วก็เป็นได้มีอยู่ในทุกคนเป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนทำให้ถึงอะพระอรหันต์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราทุกคนนี่แหละพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ทุกคนปรารถนาสิสร้างสิอยากเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันก็ทำได้ทุกคนฝึกฝนสิเจริญสติสิเจริญสติเอาจิตไว้ที่กายพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรื่องกายกายกับจิตจะกายกับจิตนี่แหละสอนก็มาดูกายนี่แหละกายภายนอกกายภายในเพราะมันจะเห็นอะไรมาดูกายก็กายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เห็นจิตอยู่กับกายเนี่ยจึงสลดนะจึงเบื่อหน่ายคลายวางเห็นความไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นมันเป็นอนัตตานี่แหละเพราะเอาจิตมาไว้ที่กายเอาจิตมาไว้ที่กายจ่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับสมาธิมันเกิดได้ทำไปโยมเอาจิตไว้ที่กายเอาจิตไว้ที่กายเอาไว้ที่ลมหายใจอยู่ที่กายเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะเห็นใจนึกคิดเดี๋ยวเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่ก็เห็นเกิดเห็นดับเราเห็นเกิดเห็นดับนั่นเป็นวิปัสสนาแล้วเห็นอนิจจังแล้วเห็นไหมเกิดเกิดแล้วมันดับเป็นอนิจจังเปล่าล่ะเป็นอนิจจังกายนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ไหมล่ะเกิดก็เป็นทุกข์คิดมันก็เป็นทุกข์อ่ะพอความคิดดับเป็นไงเป็นสุขไหมเป็นสุขนะพอดับนานๆโอ้โหสุขมากเลยจิตเป็นสมาธิเป็นยอดบุญนั่นแหละสติต่อเนื่องกันนะสติต่อเนื่องกันดับมากกว่าเกิดเกินครึ่ง 60-70% นะเริ่มปิติเกิดแล้วเริ่มปิติเกิดบางคนก็เกิดไหวนะบางคนทำไปโอ้จิตรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีบารมีของคนมันไม่แน่นอนหรอกนายโยมจะดูถูกก็ไม่ได้หรอกคนเกิดมาพอพุทธศาสนานี่โอ้เป็นคนมีบุญมีบารมีอย่าไปดูถูกตัวเองเราสร้างบุญบารมีมามากนะถ้าไม่งั้นไม่เกิดมาเป็นมนุษย์พอพุทธศาสนาหรอกไม่ได้ขนาดนี้หรอกโยมอย่ารู้ถูกตัวเองอันนี้ก็เราต้องทำได้พุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงพระสงฆ์ก็มีจริงนำธรรมมาพิจารณาสำคัญที่สุดเลยพิจารณาแล้วก็จำไว้เอาไปทำอยู่เรื่อยๆอย่าไปสนใจคนอื่นต้องดูตัวเองอย่าไประแวงคนอื่นให้ระวังตัวเองพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองให้ระวังตัวเองถ้าระแวงคนอื่นนี่ไม่ดีคิดออกนอกไงมีกังวลไม่สงบคนระวังตัวเองเนี่ยสงบนักเข้าสงบมันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาถ้าอยากสงบอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลเอาจิตมาดูกายไว้อย่าไปสนใจใครจะพ้นทุกข์ได้นี่แหละเป็นที่พึ่งของเราตนเป็นที่พึ่งของตนนะพึ่งตัวเองพึ่งธรรมนี่เอาธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ว่าพึ่งตนเนี่ยเรานั่นแหละเป็นที่พึ่งที่จะทำเอาธรรมมาไว้ที่ใจของเราได้มาไว้ที่กายของเรานี่แหละก็คือการเจริญสตินั่นเองนึกถึงพระพุทธเจ้าทัตตานายพระพุทธเจ้าเชื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นแก่เป็นทุกข์เกิดแล้วไม่มีแก่ไม่มีนะทุกอย่างเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นสัตว์ก็ตามจะเป็นคนก็ตามไปเป็นต้นไม้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมไม่มีใครพ้นไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึง
ตรัสรู้เข้าถึงความไม่เกิดไงถึงเข้าถึงความดับทับที่เป็นความดับจิตที่เราคิดไปนี่มันจิตเกิดทั้งนั้นนะโยมจิตเกิดทั้งนั้นแล้วก็เราก็พยายามดับดับไอ้จิตที่เกิดนั่นแหละแล้วก็ไปเห็นจิตที่เกิดนั่นแหละเห็นจิตที่ดับนั่นแหละสำคัญนั่นแหละเห็นอนิจจังต้องเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นชั่วกับพริบตาจึงจะใช้ได้พอจิตคิดออกไปปุ๊บเหมือนกับพริบตาเลยแวบดับจิตออกคิดออกไปเห็นแวบเดียวดับเฉยมีเฉยเป็นหลักภาวนาให้ถึงเฉยให้ได้ทำให้ถึงเฉยให้ได้เฉยนี่มีจริงอยู่ในใจของเรานี่แหละทำไปเถอะทำไปมากๆแล้วเข้าถึงได้โยมเข้าถึงได้ครูบาอาจารย์ท่านก็ทำกันมาอย่างนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทำเฉยอย่างที่เราทำกันนี่แหละท่านก็ทำมาอย่างนี้แหละท่านทำไม่หยุดไงพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้มีสติอยู่กับกายเอาสติไว้กับกายยืนก็อยู่กับกายนั่งก็อยู่กับกายเดินก็อยู่กับกายเดินนอนก็อยู่กับกายนอนเห็นจิตคิดคิดก็รู้รู้ก็เฉยรู้แล้วก็ละเอามาเฉยเฉยที่ไหนล่ะเฉยอยู่ที่กายเอามาไว้ที่กายแล้วมันจะเฉยพระอริยะท่านจะรู้ใหม่ๆแล้วปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้หรอกดูไม่ทันไงมันไหวสติมันช้าพอสติเป็นมหาสติแล้วโอ้สติมันไหวกว่าจิตมันจะรู้ทันจิตรู้ทันความคิดรู้แล้วละเลยรู้แล้วละเลยรู้แล้วละเลยนั่นแหละชั่วกับพริบตาละแล้วชอบก็รู้เฉยชังก็รู้เฉยอยู่เฉยเป็นหลักจิตออกไปนิดเดียวจิตดับอยู่กับความดับนานนั่นแหละจึงรู้เฉยถ้าไม่งั้นไม่เห็นความเฉยหรอกมันจะไม่เห็นจิตเฉยสำคัญนะเห็นเฉยเนี่ยเห็นชอบก็เฉยเห็นชังก็เฉยจะอยู่กับความเฉยเฉยนี่เป็นหลักเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่นเราต้องทำงั้นทำไปเจริญสติไปสมาธิเกิดเองโยมทำไปเถอะเติมสติเอาจิตมั่วในกายใครอยากได้มรรคผลอยากพ้นทุกข์อยากเป็นอริยะก็ทำอย่างพระอริยะพระอริยเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะรู้โอ้บุญอันนี้เองบุญอันนี้เป็นบาปเองมันจะเห็นที่จิตรู้ว่าบุญเป็นยังไงล่ะพอสงบพอสงบใจมันมีความสุขอ๋อนี่แหละบุญบุญคือความสุขมรรคผลคือพ้นทุกข์ไงเฉยต้องเห็นบุญเห็นบาปก่อนเนี่ยดูเห็นไปเรื่อยๆๆให้เข้าถึงเฉยให้ได้ให้เข้าถึงเฉยให้ได้คอยรู้ไปเรื่อยๆรู้กายนี่แหละก็จะเห็นจิตเดี๋ยวเราจะเห็นความคิดดีก็เห็นคิดไม่ดีก็เห็นคิดดีคิดชั่วมันมีเหมือนกันทุกคนนะโยมใครจะหนักไปทางไหนเท่านั้นเองใหม่ๆเนี่ยโหคิดดีมันไม่ค่อยมีหรอกมาคิดถึงเรื่องกินคิดถึงเรื่องกามคิดถึงเรื่องเกียรติเนี่ยโอ้ไม่ยอมเลยตัวตนต้องปลดตัวตนนะปลดตัวตนนี่คือปลดไอ้ตัวตนนี่แหละทำให้เป็นสัตว์เป็นคนสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทีละปะตะบรมาสสังโยชน์ที่พระอริยะบุคคลขั้นต้นโสดาบันทันละได้สำคัญมันละโยมตัวตนสำคัญไหมไอ้ไม่ยอมนั่นแหละตัวตนยอมนั่นแหละนะคนยอมต้องเป็นคนยอมนะคนยอมคือคนเย็นนะ
คนไม่ยอมเป็นคนไม่เย็นเป็นคนไม่เย็นเลยปลดตัวปลดตนเป็นคนยอมมันมีเราที่ไหนอ่ะเราเห็นผิดนะคิดว่ามันเป็นเราพิจารณาที่ท่านถึงเอาจิตมาดูกายเพราะเขาจะได้เห็นไงจะได้เห็นกายเห็นกายเนี่ยเป็นตัวของเราที่ไหนมาจากไหนล่ะบังคับได้ไหมกายเราตัวเรานี่มันต้องสั่งได้สิอย่าแก่นะมันก็แก่อย่าเจ็บนะมันก็เจ็บอย่าตายนะมันก็ตายตัวเราห้ามได้สินี่ไม่ใช่ตัวเราห้ามไม่ได้ไม่มันพิจารณาเนี่ยมันตื้อหมดมันไม่เชื่อหรอกนะครับนะครับเหมือนจะเชื่อแต่มันก็ยังไม่เชื่อมันยังไม่เห็นมันยังไม่สลดยังไม่สลดพิจารณาไปพิจารณาไปทำสมาธิให้มีสมาธิสมาธินี่สำคัญสมาธินี่สำคัญทำให้จิตของเรานี่โน้มเอียงมาในทางที่ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับขอโอกาสหลวงพ่อครับ มีคำถามจากคุณโยมเพ็ญนะครับนนทบุรีสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับถามว่าเวลาปฏิบัติแล้วเจอนิวรณ์เช่นง่วงนอนจะกำหนดอย่างไรเมื่อเกิดง่วงปุ๊บเราก็รู้แล้วไปนอนเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งนอนสิครับหลวงพ่อต้องสู้ต้องสู้ก่อนนะครับต้องสู้กับนิวรณ์ต้องดับนิวรณ์ครับเอาใช้อะไรแย่หูก็ได้นะพวกขนไก่ขนอะไรอย่างเงี้ยเอาแย่หูก็ได้ก็ช่วยได้นะเอาน้ำล้างหน้าครับนี่ไปเรื่อยๆนะ แล้วก็เดินจงกรมบ้างยืนบ้างเดินนะดีเดินไปมันดับได้นะโยมเนี่ยเขาจึงเนสันชิกกันไงมันต้องสู้นิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันมีทุกคนแหละใหม่ๆมันอาจจะหนักใหม่ๆมันจะหนักทำไปก็เริ่มค่อยๆเบาไปค่อยๆเบาไปพอมีสมาธินะครับนะครับเนี่ยมันจะนิวรณ์มันจะเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยนะต้องสู้ไปต้องทนไปไปง่วงแล้วไปนอนเลยไม่เอาต้องสู้จนที่สุดแม้แต่จะนอนนี่ก็อย่าคิดว่าจะหลับนะเราคิดว่าจะตื่นนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนะนอนให้ตะแคงขวาด้วยเห็นไหมให้ตะแคงขวาให้นอน สีหาสายญาติ ตั้งใจว่าจะตื่นขึ้นมา แล้วก็มาภาวนาต่อต้องอย่างนั้นถ้าทำความเพียรนะ เนี่ยแก้นิวรณ์ต้องแก้ให้ได้ต้องพยายามต้องอดทนมันทุกข์แต่มันไม่ถึงตายหรอกนี่แหละมันทำให้เราพ่ายแพ้ก็เพราะนิวรณ์นี่อย่างหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนนี่ก็เป็นนิวรณ์ตัวสำคัญเหมือนกันจึงต้องเลยสันทิกกันไงอะไรเงี้ยแต่พอข้ามนิวรณ์ได้นี่โอ้โหมันสุขจริงๆมันสุขจริงๆแต่นิวรณ์นี่โอ้โหมันเราจะยอมมันเลยนะเราต้องสู้กันถึงความตายเลยนะโยมจริงๆนะต้องสู้โอ้โหต้องยอมพอยอมตายเรายอมตายโอ้โหแล้วเมื่อใจจะขาดมันวงมากๆอะทนจนสุดทนเนี่ยพอเราบอกยอมแล้วมันดับเลยโอ้โหนี่เห็นคุณของการนิวรณ์ดับนิวรณ์เกินเนี่ยโอ้โหเห็นทุกข์จริงๆทุกจริงๆพอดับโอ้สุขจริงๆทำเถอะโยมทำดับได้สู้ไปสู้ไปต้องสู้อย่างนี้ต้องสู้อย่างนี้แล้วนิวรณ์ก็จะน้อยลงค่อยๆน้อยลงทำสมาธิก็ค่อยๆเจริญสติไปทำไปเรื่อยๆโยมไม่ต้องถ้าเร่งไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆกันละกันนะเจริญสติทุกอิริยาบถเลยปฏิบัติต้องอย่างนั้นจะได้มากจะได้มากมันได้ทุกอิริยาบถไง
ให้ทานเนี่ยให้ได้ชั่วขณะแต่รักษาศีลนี่ไม่ได้ทั้งวันนะมันมีศีลทั้งวันนะเห็นไหมอันที่สองมากกว่าใช่ไหมการเจริญสตินี่ก็มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์มากจะได้สมาธิก็เพราะสตินี่เองจะได้มหาสติก็เพราะเจริญสติมากๆสติอยู่กับกายนี่แหละทำมากๆเขามันก็เป็นมหาสติมันเป็นสติใหญ่ได้เหมือนสติที่เกิดไม่ดับมันเกิดนะทำสมาธิสติมันเกิดขึ้นสมาธิดีสติก็ดีขึ้นเจริญสติก็ง่ายขึ้นพอสติดีสมาธิก็มากขึ้นก็เนี่ยมันจะคู่กันไปสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะต้องได้พร้อมสิ่งดีสมาธิก็มีทำเกิดได้ง่ายสมาธิปัญญาก็เกิดได้ง่ายสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยต้องทำคู่กันไปต้องทำคู่กันไปทำเถอะโยมแก้สู้มันนั่งง่วงก็เดินทนจนสุดทนนั่นแหละลองดูนิวรณ์เนี่ยมันทุกข์แค่ไหนแต่ถ้านิวรณ์ดับสุขจริงๆโยมสมาธินิวรณ์ต้องดับนะจิตคิดช้าก็ดับความลังเลสงสัยอะไรดับหมดทุกทางนิวรณ์หน้าดับปิตกวิจารเกิดปิติสุขเอกตาเกิดนี่แหละเนี่ยนิวรณ์ดับแหละต้องทำนิวรณ์ให้ดับสมาธิจึงจะเกิดสมาธิเกิดนั่นแหละจึงเอาไปเจริญวิปัสสนามันจึงจะบรรลุมรรคผลได้นะโยมนะครับต่อไปครับจากคุณโยมไข่มุกครับหลวงพ่อจากนนทบุรีสอบถามว่าเป็นคนที่กลัวความมืดและกลัวผีมากๆในตอนกลางคืนเลยนอนไม่ค่อยหลับครับหลวงพ่อจึงส่งผลมาถึงตอนกลางวันทำให้ง่วงจะแก้ไขอย่างไรคะความกลัวเนี่ยมันเกิดจากแก้ด้วยปัญญานะโยมเรากลัวจิตของเรากลัวอะไรโยมมันไม่มีอะไรหรอกใช้ปัญญาใช้เหตุผลสิโยมเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเห็นไหมเป็นโทษเนี่ยจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้จะสมาธิก็จะได้ยากนะเราพิจารณาโทษของความกลัวที่โยมพระอรหันต์ท่านทำไมไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยเสี่ยงอะไรก็ไม่กลัวไม่กลัวพระอรหันต์เนี่ยไม่กลัวแหละเพราะอะไรท่านไม่ได้คิดไงเฉยเราก็ทำจิตเฉยทำอะไรกลัวเกิดจากไหนเกิดจากจิตของเราเมื่อก่อนสมัยก็กลัวนะโอ้กลัวผีมากเลยกลัวผีมากเลยโอ้โหเรานะมันกว่าจะไปเห็นว่าผีมันเกิดที่ไหนผีมันเป็นยังไงเพราะทำสมาธินี่เองโอ้โหสมาธินี่ได้ประโยชน์จริงๆเลยโยมทำแต่โยมทำให้ได้พยายามทำให้ได้เนี่ยจะพ้นนรกได้ก็นี้แหละทำสมาธินี่แหละมันเกิดสติเกิดปัญญาแก้ไขได้หมดเลยมันมีเหตุผลพอมีสมาธิแล้วมีสติมันมีปัญญามันเกิดเพราะทำสมาธินี่เองใหม่นี่กลัวโอ้ยกลัวพอทำสมาธิพอจิตสงบเอ๊ะผีมันหายไปไหนเนี่ยโอ้เมื่อคืนมีแต่ผีเป็นอย่างนั้นผีเป็นอย่างนี้ผีเป็นอ๋อเห็นผีเลยจับผีได้เลยโอ้โหตั้งแต่นั้นแหละกลัวก็อยู่ได้ป่าช้าน่ากลัวยังไงก็อยู่ได้อยู่ป่าช้าเนี่ยอยู่องค์เดียวมันอยู่ข้างนอกมันยังไม่สะใจไปอยู่ป่าช้าลึกๆนู่นที่เขาฝังผีตายท้องกลมผีเด็กผีตายถูกเขาฆ่าที่ตายท้องกลมก็น่ากลัวใช่ไหมที่ตายโหงนี้ผีเด็กต่างๆนี่โอ้เขาเผาเขาไปฝังไว้บัตรชาเป็นกว้างเขาไปสร้างกุฏิก็สร้างแบบเอาโลงนั่นแหละที่เกิดจาก
หลงจากคนตายนั่นแหละไปทำกุฏิให้สัปเหร่อที่เขาดูแลอยู่นั่นแหละเขาทำให้เอาฝาโลงเอาโลงเขาง่ายๆเอาไปเขาไปปูเอาไปทำบังฝาหลังคาก็ไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากโลงนั่นแหละเราก็ไปทำหลังคาให้นิดเดียวพอฝาโลงสองแผ่นปูก็พอแล้วเม็ดนิดๆเท่านั้นพอแล้วเม็ด20พอกลางกดได้กดก็ประมาณนั้นพอแหละโอ้ไม่เห็นมันมีพี่นิโยมถ้ามีมันต้องหลอกอาตมาทำไมมันไม่หลอกล่ะมันไม่มีหลอกโยมอาตมาอยู่โอ้โหอยู่ประชาอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เป็นปีไปอยู่ปี6เดือนมันไม่ใช่16เดือนปี4เดือนไปอยู่ประชาไปอยู่ประชาไปอยู่น้ำตกอยู่น้ำตกไปอยู่ไกลๆอยู่องค์เดียวไม่มีกลัวเหมือนกันกลัวแต่เรามีเหตุผลโยมมีเหตุผลนี่แหละมีเหตุผลนี่แหละมันดับความกลัวได้พอกลัวก็ถามกลัวอะไรพี่มีไงมีไม่เห็นมาแล้วไม่เห็นมาหลอกเราแล้วไม่เห็นมีหลอกนี่เขาเผากันมาเผาแทบทุกวันศพมาเผาแทบทุกวันมาฟังมาเผามาฟังมาเผาโอ้ไม่เคยเจอเลยนายโยไม่เคยเจอเลยไม่เคยมาโยมไม่ต้องไปกลัวอย่าไปกลัวต้องมีเหตุผลต้องมีปัญญาว่าตัวเองไว้เรากลัวนี่เราโง่นะเรากลัวอะไรเรากลัวความคิดตัวเองมันคิดให้กลัวได้แล้วก็คิดไม่ให้กลัวได้นะอาตมาแก้อย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่กลัวหูเวลาขึ้นบ้านนี่บันไดมันตายบันไดขึ้นไปหูกลัวพี่ขั้นสุดท้ายต้องโดดขึ้นปุ๊บเลยไปนั่งบ้านที่เป็นร่องก็นั่งคงร่องไม่ได้กลัวพี่เห็นไหมกลัวหูกลัวจริงๆบวชมาแล้วก็ยังกลัวก็พยายามแก้มาภาวนานี่แล้วแก้ได้ความกลัวจะทำให้เป็นความกล้าเพราะภาวนานี่เองพระพุทธเจ้าสอนอะป่าช้าป่าชัดเห็นไหมให้พระไปอยู่อะเรือนร้างว่างเปล่าต้นไม้อยู่โคนไม้อยู่ป่าช้าอยู่ป่าชัดเรือนร้างว่างเปล่าท้องถ้ำลำธารแล้วก็ให้ไปอยู่ที่น่ากลัวแหละมันจะแก้ได้คนต้องหาที่พึ่งไงเอาภาวนาเป็นที่พึ่งมันจะหมดความกลัวกลัวนั่นแหละจึงเป็นคุณอย่างมากเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ไล่พระไปอยู่ป่าช้าป่าชัดหรอกสัตว์มันฆ่าพระตายในเล่ากิเลสมันทำให้เราตายไม่มีสัตว์ไม่ทำพระไม่เห็นผีฆ่าใครแล้วมีผีหลอกใครตายมีไหมใครถูกผีหลอกตายบ้างใครผีถูกผีหักคอบ้างคนที่น่ากลัวนะผีนี่ไม่น่ากลัวหรอกโยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะนี่แหละเอาปัญญาทำสมาธินะโยมจะหายกลัวผีเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมานี่เพราะทำสมาธิเนี่ยจึงหายกลัวผีวันหนึ่งไปนอนความอยากจะตามครูบาอาจารย์นะพระครูบาอาจารย์อยู่ป่าช้าทำไมท่านอยู่กันไม่กลัวผีเราก็อยากจะทำตามครูบาอาจารย์ก็ไปกลางกดอยู่กับโรงศพอะไรอย่างเงี้ยโรงศพยังมีเจ้าของโรงอยู่เอาไปโอ้โหมันกลัวมากเลยกลัวบวชใหม่ๆนะยังบวชใหม่ก็ยังกลัวอยู่กลัวภาวนาไปภาวนาไปดีว่าภาวนาเราเริ่มภาวนามันกลัวจะสงบก็ไม่สงบมันก็นึกถึงพี่มันก็ไม่สงบภาวนาไปลืมไปพักนึงมันก็เริ่มจะสงบเดี๋ยวมันก็นึกถึงพี่มันก็ไม่สงบพอดีอ่ะมีเสียงหนึ่งครักขึ้นมาบนหัวน่ะฮู้ๆ
จิตรวมดิ่งเลยโอ้ยนี่คุณของป่าชานี่มันดีจังงี้เองสุดเดียวเลยโยมจิตรวมวุ๊บเลยโอ้โหนี่แหละคุณของการทำสมาธิแล้วก็ทำให้หายกลัวแล้วไปอยู่ได้กลัวจะอยู่ได้กลัวจะมีปัญญามีเหตุผลกลัวแวบเดียวกลัวแวบเดียวกลัวแวบเดียวก็หายกลัวแวบเดียวก็หายครับครับเดี๋ยวเวลาก็จะช่วงแรกของรายการพอดีครับหลวงพ่อครับครับเดี๋ยวปัญหาที่เหลือก็จะตอบในช่วงที่สองครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันที่ช่วงที่สองของรายการซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้เรียนให้หลวงพ่อตอบอีกในช่วงที่สองขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154-907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-4271
0957-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ได้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมนี่ก็เป็นชั่วโมงที่2เนาะก็มีปัญหาที่ถามเข้ามาก็ดีครับสอบถามครับขอโอกาสหลวงพ่อเลยนะครับจากคุณโยมณัฐวุฒิครับปทุมธานีครับสอบถามว่าในการทำวิปัสสนาที่บอกว่าเราจะต้องมีศีลสมาธิและภาวนานั้น
จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีศีลเป็นกำลังที่จะส่งให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องอันนี้คำถามแรกครับหลวงพ่อครับครับจำเป็นในโยมศีล5เนาะนางวิสาขาก็ศีล5โสดาบันถ้าจำเป็นโยมมีความจำเป็นมีศีล นี่แหละดีครับศีลของพระยาเจ้านะเป็นศีลเมตตานะเป็นศีลเมตตายังไงล่ะไม่ฆ่าเมตตาสัตว์สงสารสัตว์กล่าวพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในโลกเนี่ยที่ไม่เคยเป็นอะไรก็นี่ไม่มีเลยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นกันมาสารพัดอย่างแล้วเป็นมิตรกันเป็นศัตรูกันเคยฆ่าฟันกันก็มีเคยช่วยเหลือกันก็มีเนี่ยมันเกิดมายาวนานครับเกิดมากมายจริงๆเป็นสัตว์เป็นคนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเมตตาเมตตานี่แหละเป็นธรรมค้ำจุดโลกพอมีสิ่งนี้มันทำให้เกิดเมตตาอะไรเกิดขึ้นมาโยมมีสิ่งฮีริความละอายอุตตปะความกลัวต่อบาปนี่แหละธรรมที่ให้เป็นเทวดาเกิดขึ้นมาทันทีเลยพอมีสิ่งปุ๊บอายบาปกลัวบาปไม่ทำบาปเนี่ยยิ่งทำสมาธิยิ่งอายมากขึ้นยิ่งเห็นจิตยิ่งอายยิ่งเห็นจิตที่มันคิดไม่ดีก็ยิ่งอายทำเถอะโยมทำสิ้นนี่แหละเป็นหลักที่สำคัญนะเป็นหลักที่สำคัญสิ้นดีสมาธิก็จะมีง่ายจะเกิดง่ายพอสิ้นสมบูรณ์แล้วก็โอ้ปัญญาเกิดมาแน่นอนสมบูรณ์โยมต้องทำสิ้นให้เป็นสิ้นเมตตาให้ได้นะแล้วก็พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นญาติเราทั้งนั้นเป็นพี่เป็นน้องเรามาทั้งนั้นเราก็เคยทำอะไรเข้ามาทั้งนั้นแหละดีก็ตามไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นมันจึงให้เชื่อกรรมคือการกระทำไงกุศลกรรมอกุศลกรรมทำแล้วถ้าเรามาโดนมั่งเราทำไงล่ะก็ต้องให้อภัยเข้าไปนะอโหสิกรรมนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะทำอย่างพระอริยะคืออโหสิกรรมพระอริยะเจ้าเป็นอโหสิกรรมแล้วนะกรรมเป็นอโหสิกรรมเราต้องอโหสิก่อนต้องอโหสิกรรมขออภัยให้อภัยนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับมีอะไรไหมครับมันรวมอยู่ในข้อเดียวกันครับหลวงพ่อและศีลอะไรที่เราควรจะต้องมีครับอย่างน้อยศีลห้าครับอย่างน้อยศีลห้านะครับศีลห้านั่นแหละได้แล้วโยมศีลห้าศีลนี้ถ้าตักษามากมันก็ดีแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรก็แค่ศีลห้านั่นแหละกอบได้โสดาแล้วโสดาก็มีแค่ศีลห้านั่นเองครับครับเริ่มต้นที่ศีลห้านะครับหลวงพ่อครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากคุณโยมพัชราภาจังหวัดนนทบุรีครับสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับสอบถามว่าขณะที่นั่งภาวนามีความรู้สึกว่ามีการติดขัดของลมหายใจเข้าออกหายใจไม่สะดวกเป็นบางวันและบางวันก็หายใจดีจิตสงบดีและบางวันจิตไปยึดที่พุทโธก็จะสงบดีแต่คุณโยมบอกว่ารู้สึกเหมือนจะจดจ่อและเพ่งเกินไปควรจะทำอย่างไรถึงจะเดินถูกทางครับนั่นแหละโยมก็เริ่มรู้แล้วนะครับครับนี่แหละไปแล้วไหมครับถ้าไปเพ่งเกินเนี่ยมันจะเป็นไงมันถึงติดขัดครับอันนี้ถือว่าคุณโยมได้ทราบแล้วนะครับว่าตัวเองเพ่งเกินไปบ้างอะไรบ้างใจตึงเกินไปอะไรอย่างนี้นะเนี่ยภาวนาแล้วมันได้รู้ไงไหมครับโยมเริ่มสงบแล้วเนี่ยสงบก็เริ่มรู้เดี๋ยวก็จะรู้จิตอีกเนี่ยเด็กจะรู้จิตนี่คือจงรู้ความคิดอยู่แล้วต้องเห็นดูไปดูกายไว้เรื่อยๆโยมออกจากสมาธิแล้วก็อย่าคิดไปกังวลที่อื่นให้ดูเข้าใจก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับหลวงพ่อใช่ใช่ตอนนี้ถือว่าคุณโยมเขามีความเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วนะครับก็ทำสมาธิเริ่มเกิดเลยไงก็เริ่มรู้และมีอาการนี่ก็โยมก็แก้ไขไปนั่นแหละก็รู้อยู่ว่าถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขด้วยการทำใจสบายๆไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปเกรงมันครับ
หายใจสบายๆเท่านั้นแหละเราทำสมาธิไปนะครับนะครับเดี๋ยวก็ปกติเองปกติทำไปนะครับนะครับให้มีให้สงบบ่อยๆครับครับก็จะรู้ไปเองแก้ไขไปเองไปนะครับทำไปแก้ไขไปเนี่ยเนี่ยมันค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆแหละโอ้ทำสมาธินี่มันสนุกมันเพลินนะทำไปเนี่ยมันมีความสุขแต่เป็นที่พึ่งของเราโยมเวลาจะตายเราพึ่งใครไม่ได้แล้วนะโยมนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราโยมบางทีไม่ได้มากผลตอนจะตายก็ได้เยอะนะครับให้จำเอาไว้ธรรมะอะไรนี่ก็จำเอาไว้ลมหายใจนี่แหละให้ดูกายดูลมหายใจดูกายดูลมหายใจดูใจของเรานี่แหละสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็ได้ไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อไม่เหมือนกันเพราะคุณโยมก็บอกว่าแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันใครภาวนาก็เหมือนกันนั่นแหละบางวันก็สงบดีสงบนานบางวันก็สงบแป๊บเดียวมันก็ต้องมีเหตุครับหลวงพ่อแล้วก็ค่อยหาเหตุไปหาวิธีหาอุบายเอานะครับหลวงพ่อทำเพื่อดีแล้วล่ะโยมคุณโยมมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วต่อไปคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมน้อมจิตครับบางพลัดกรุงเทพครับตอบถามข้อแรกนะครับถามว่าคุณโยมอยู่บ้านจะรับศีล8ทางวิทยุของวัดสังฆทานทุกวันพระคือก็ถามว่า1วัน1คืนใช่ไหมคะและตอนเช้าศีลก็จะเหมือนลาศีลออกไปเองใช่ไหมคะศีลอุโบสถศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งครับแล้วศีล8จะแตกต่างกันอย่างไรก็สอบถามมาในข้อเดียวกันตื่นศีล8แล้วก็ขอแบบศีล8ครับมันก็ถือแบบศีล8ไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งครับในการเราต้องลาศีลไงครับเราก็ลาเองได้ครับถ้าเราสู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ลาแต่ถ้าจะถือวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ขอเป็นอุโบสถเราตั้งใจตั้งใจตึงเขาไม่ได้ขอสมาทานตึงอุโบสถเราแต่เราสมาทานได้ครับแล้วขอเป็นอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งตอนเช้าศีลก็จะเหมือนก็ตามอัตโนมัติว่าเราได้ครบแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งนะครับวันหนึ่งคืนหนึ่งครับก็จะโดยอัตโนมัติแต่ถ้าศีล8ก็คือ8ข้อจะต้องลาศีลหรือที่หลวงพ่อบอกว่าลาเองก็ได้ลาเองก็ได้ลากลับมาอยู่ในศีล5นะครับเราตั้งใจไว้ตั้งใจความตั้งใจนี่แหละสำคัญครับเนี่ยกรรมอยู่ที่ความตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจตั้งใจนี่แหละสำคัญที่สุดเลยทำได้โยมทำได้ครับศีลนี้รักษาเมื่อไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นลักษณะนะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะนั่นคืออุโบสถศีลอุโบสถก็คืออยู่ในศีล8นั่นเองในศีล8นั่นแหละแต่เป็นอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งครับพุทธเจ้าขอแล้วมันก็ขอให้วันเดียวอะครับพอเช้าได้อรุณก็คือครับเห็นใบไม้อ่อนใบไม้แก่แยกพอแยกได้อะหรือดูลายมือเห็นลายมือของเราชัดเนี่ยนั่นแหละได้อรุณแหละครับอรุณแล้วถ้าบ้านมีไก่ก็ไก่ลงหลังนั่นแหละใช่เลยไก่บินลงหลังนั่นแหละไก่ลงหากินนั่นแหละใช่เลยส่วนศีล8ที่คุณโยมถามว่าแตกต่างไหมก็คือศีล8ก็จะต้องถือกันไปต่อไปต่อไปในแต่ละวันแต่ละวันศีล8นี้เราสามารถจะสมาทานแล้วถือได้หลายวันไงหลายวันครับถ้าเราจะเลิกวันไหนจะเลิกวันไหนเราก็ครับขอสมาทานเลิกครับนี่ก็ข้อศีล5ครับแล้วก็บอกขอสมาทานศีล5ถึงเราไม่ว่าเราก็รู้ว่าเราขอสมาทานศีล5ด้วยใจของเราแหละเราตั้งใจเจตนาของเราเจตนานี่แหละเป็นตัวสำคัญมากเลยเจนี้นึกถึงทุกวันยิ่งดีครับยิ่งดีเลยนะครับหลวงพ่อว่านี่คือคุณโยมบอกจะรับศีลทางวิทยุด้วยอะไรเช้ามาก็มีโอกาสก็รับศีลแล้วดีฮะครับครับให้นึกถึงศีลไว้แต่มันจะเป็นศีลไงศีลแปลว่างดเว้นมีเจตนามีความตั้งใจครับไอ้ความตั้งใจเนี่ยตั้งใจมากก็ได้มากมีความเกรงกลัวมีความละอายมากก็นั่นแหละเทวธรรมเกิดเลยใช่ไหมเทวธรรมเกิดแหละมีซึ่งมีความละอายไงมีกลัวจะบาปนั่นแหละ
เทวธรรมเกิดแหละครับส่วนข้อที่สองครับหลวงพ่อก็สอบถามต่อมาว่าตอนที่คุณโยมถือศีลแปดอยู่คุณโยมบอกว่าเผลอครับไปร้องเพลงธรรมะของหลวงพ่อก็คือเพลงพระผู้ใจดีโยมจะศีลขาดไหมครับไม่ขาดครับเพลงธรรมะครับเพลงธรรมะนะครับหลวงพ่อไม่ขาดครับไม่เป็นข้าศึกต่อกุศลนะครับไม่เป็นครับผู้คนเป็นเพลงธรรมะครับมันเจริญสติครับเราก็นึกถึงธรรมะร้องเพลงธรรมะเผลอไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรซึ่งในข้อที่บอกว่าอันนี้ห้ามร้องเพลงนี่จะมีที่บอกสักครู่นี้ครับหลวงพ่อว่าซึ่งเป็นข้าศึกต่อกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะนะฮะอันนี้คุณโยมก็ทราบแล้วว่าเป็นเพลงธรรมะเป็นเพลงธรรมะไม่เป็นข้าศึกต่อกุศลครับไม่ใช่เป็นข้าศึกครับแต่ไม่งั้นเอามาเปิดไม่ได้หรอกครับนี่ก็เพื่อห้ามกุศโลบายไงครับให้บางคนคนที่ยังชอบเพลงอยู่อะไรอยู่ยังมาติดธรรมะได้คือนี่เป็นกุศโลบายหลวงพ่อท่านก็ทำตามเหมือนในสมัยพุทธกาลนะครับหลวงพ่อที่ว่ามีคนร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมะก็ยังมีความบรรลุร้องเพลงธรรมดาเขาไม่ได้แต่งธรรมะหรอกแต่ฟังเป็นธรรมะไงทำเป็นธรรมะบรรลุสำเร็จก็เรื่องความทุกข์กับความรักผิดหวังบ้างอะไรบ้างเนี่ยฟังแล้วก็โอ้พิจารณาตามไงเหมือนคนดูหนังหนูละครนะถ้าพิจารณาความเป็นจริงไม่หลงนะมันก็รู้ได้ก็รู้ได้นะไม่ใช่รู้ไม่ได้นะให้เห็นตามเรื่องของมันให้มันรู้สัจจะความจริงของมันอย่าไปหลงตามละครอย่างคนที่ว่าตัวโกงแสดงยังไงอันนั้นเขาแสดงตามบทบาทแล้วเราก็รู้ว่าคนโกงนี่ไม่ดีนะก็รู้แต่วันนี้เขาแสดงคนแสดงเหมือนเขาแสดงเหมือนนั่นแหละมันดีมันดีไอ้คนทำความดีนี่โอ้มันดีนะเราก็ทำดีดิไอ้ที่ไม่ดีเราก็ไม่ทำเราก็ไม่เอาสินั่นก็ได้ธรรมะแหละแต่ถ้าดูแล้วมันติดน่ะมันไม่เป็นธรรมะนั่นแหละผิดถ้าคนมีศีลถ้าดูแล้วพิจารณาตามธรรมะนะสิ้นไม่ขาดแต่ถ้ารู้ติดแล้วก็หลงถ้าหลงไปตามตัวละครอย่างนั้นแล้วก็มันจะผิดเนี่ยคอยติดว่าความหลงนะถ้าพิจารณาแล้วมันดูไม่ได้นะคนมีธรรมะเขาดูละครแล้วเขาไม่ติดนะเขาไม่ติดก็ดูแล้วไม่สนุกอ่ะดูไม่สนุกเห็นแล้วมันไร้สาระเห็นแล้วมันไร้สาระก็ไม่น่าดูไม่อยากดูมันเป็นเองมันเป็นไปเพลงธรรมะเนี่ยฟังได้ฟังแล้วจิตใจมันจะโน้มน้าวไปทางธรรมฟังแล้วสงบฟังแล้วมันสบายใจอย่างเงี้ยไม่เป็นข้าศึกต่อกุศลไงฟังแล้วมันเป็นกุศลทำให้เราสงบได้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละใช้ได้ครับครับมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับคุณโยมสอบถามในอริยะที่หลวงพ่อเรียนเมื่อกี้ช่วงแรกของรายการครับอริยะทรัพย์พอดีเลยในอริยะทรัพย์ขอให้หลวงพ่อกราบเรียนให้หลวงพ่ออธิบายด้วยเจ้าค่ะอริยะทรัพย์ครับเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ตรงนั้นแหละที่เราทำเนี่ยให้ทานก็เป็นอริยทรัพย์รักษาศีลก็เป็นอริยทรัพย์ครับหลวงพ่อเจริญสมาธิวิปัสสนานี่เป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐมันไปอย่างปรโลกได้ไงครับหลวงพ่อมันข้ามไปอย่างโลกหน้าได้แต่เงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นทรัพย์ของโลกมันไม่ใช่เป็นอริยทรัพย์ก็จะใช้ไปหายไปหมดไปอยู่กับโลกตายแล้วเอาไปไม่ได้ครับอริยทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ที่เอาไปได้ไงไปยังปรโลกได้ครับนี่แหละเราทำเถอะเนี่ยเป็นแต่อริยทรัพย์จะเอาทรัพย์ให้ลูกหลานก็อาจจะทรัพย์อะไรก็สู้อริยทรัพย์ไม่ได้แล้วโยมทรัพย์ในโลกนี้ก็กินได้แค่ชาติเดียวตายแล้วก็หมดกันเอาอะไรไปไม่ได้ผมจะเรียนรู้เรียนอะไรมากมายก็ไม่ใช่อริยทรัพย์นะครับ
แต่เรียนธรรมานี่เป็นอริยทรัพย์นะซึ่งได้ทั้งชาตินี้ด้วยนะครับหลวงพ่อแล้วก็โลกนี้โลกหน้าด้วยโลกหน้านะครับทั้งโลกนี้โลกหน้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่แหละเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐไม่มีใครแย่งได้ของใครของมันนี่แหละโหเป็นทรัพย์ที่เห็นไหมอริยะจริงๆประเสริฐจริงๆเราทำไว้มากๆเถอะโยมเนี่ยจะทำให้เป็นอริยะก็เพราะทรัพย์พวกนี้แหละให้ทานไว้นี่แหละก็เป็นบารมีเรียกว่าทานบารมีบารมีนี่เป็นกำลังไงเป็นกำลังเป็นกำลังใจนั่นแหละศีลบารมีก็มีกำลังมากขึ้นสมาธิก็เป็นบารมีมันเป็นกำลังให้เราเป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็อาศัยนี่แหละทำบารสร้างบารมีนี่แหละจึงเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่บารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างนี่มันยิ่งกับพวกเรามากมายทานก็ทานบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีให้ทั้งร่างกายให้ทั้งชีวิตเลยให้ถึงขนาดนั้นนะเห็นไหมพระพุทธเจ้ามีเมตตาขนาดไหนเมตตาพระพุทธเจ้านี่จริงโอ้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแค่ระลึกถึงเนี่ยโอ้โหเป็นยอดบุญถ้าจะเป็นอริยะได้เนี่ยท่านบอกต้องให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าให้เชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์ให้มั่นจริงๆวายอยู่แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละมันจะวายอะไรเละนับถือไอ้โน้นไอ้นี่ไอ้โน้นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนั่นแหละมันไม่เต็มแหละโยมมันบกพร่องมันบกพร่องถ้ามั่นใจต้องอย่างกับพระอริยเจ้าเนี่ยท่านมั่นใจท่านมั่นใจในพระพุทธเจ้ารักษาศีลไม่ศีลขาดหัวขาดก็ยอมนั่นแหละนั่นแหละอริยเจ้าถึงขนาดนั้นแขนขาดก็ยอมแต่ไม่ศีลขาดนั่นแหละจึงจะเป็นอริยเจ้าได้หลายก็ต้องทำอย่างนั้นให้รักศีลอย่างนั้นให้รักศีลยิ่งกว่าชีวิตปฏิบัติก็ต้องง่วงก็ไม่กลัวนะสละตายปฏิบัติก็ดูธรรมะท่านว่าอยู่ฝากตายพระพุทธเจ้าอริยสัจรู้เนี่ยท่านอธิษฐานเลยนะต่อให้เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นั่งหุ้มกระดูกก็จะไม่ลุกจากที่ถึงจะตายก็ไม่ลุกจากที่ทำไมสำเร็จก็จะไม่ลุกนะเห็นไหมสละตายเห็นไหมสละตายจริงๆโยมธรรมะอยู่ฟากตายนะเราก็ต้องสละชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติยอมตายมันง่วงจะตายก็ยอมมันต้องอย่างนั้นนะยอมสู้ตายสู้ตายใจของเรามันต้องอย่างนั้นนี่แหละใจเข้มแข็งพอที่สุดจริงๆเนี่ยโอ้โหพอเรายอมแล้วพอสุดจริงๆนี่มันดับได้นะโยมมันดับได้มันข้ามได้ขอให้เราตั้งใจว่ายอมตายโอ้สุดแล้วยอมพอเรายอมมันก็ยอมเหมือนกันมันรวมบูบไปเลยเนี่ยโอ้โหนี่แหละได้ธรรมะแล้วมันอยู่ฟากตายจริงๆสู้ไปไม่ตายไม่มีใครภาวนาตายยังไม่มีประวัติเลยนะว่าใครภาวนาแล้วตายเนี่ยใครภาวนาแล้วพิการเนี่ยไม่มีมีแต่คนจะตายเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งยังหายเนี่ยภาวนาจะกำหนดลมหายใจนี่แหละอานาปานสติกำหนดมีสติไว้ในกายนี่แหละเป็นบารมีที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนี้หายกันมาเยอะแล้วนะคนที่เป็นมะเร็งจะตายก็หายได้ในขั้น4ก็ยังหายได้นะหมอบอกอีก3เดือนจะตายก็ให้กลับไม่ตายหลายคน มีหลายคนมีเยอะเลยโยมแต่แกศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆไงเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วภาวนายอมตายถ้าภาวนาอย่างนั้นก็ไม่ตายนะบารมีนี้โอ้ไม่น่าเชื่อนะแปลกนะแปลกจริงๆขอให้ศรัทธาจริงๆเถอะ
หัตถานะพระพุทธเจ้าจริงๆปัญหามีไหมครับหมดแล้วครับหลวงพ่อครับนี่แหละศรัทธานี่สำคัญนะศรัทธานี่แหละเป็นหลักเลยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมนะเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงๆเราจึงจะก้าวถึงธรรมได้โยมอย่าไปหวั่นไหวต้องเชื่อแต่โอ้พอจะเชื่อจริงๆได้ยังบางทีมันก็ยังแวบอยู่นะยังแวบอยู่นั่นแหละพระโสดาบันนั่นแหละไม่สงสัยเชื่อนั่นแหละเต็มร้อยเต็มร้อยแต่พระเจ้าต้องศรัทธาจริงๆเนี่ยจึงจะเป็นอริยเจ้าได้ถ้าเราตั้งใจไว้เนี่ยก็ไผ่ใครเจ็บมันหายได้นะไอ้ความศรัทธาความเชื่อไม่กลัวตายตายให้ตายตายไปกับพุทโธตายไปกับลมหายใจลมหายใจเนี่ยเป็นหลักพุทโธนี่ก็มารุ่นหลังนะสมัยก่อนไม่มีพุทโธมารุ่นหลังเนี่ยมีพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าเอามาเป็นองค์บริกรรมภาวนาถ้าภาวนากำหนดลมหายใจก็อาตมาครับบางทีก็กำหนดดูลมหายใจก็ให้นึกเห็นปลายจมูกของเรารูปร่างเป็นยังไงมีสองรูปลายจมูกเป็นยังไงมานึกไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยไม่ต้องพลอยพุทโธก็ได้โอ้ก็ช่วยได้พอลมหายใจมันเริ่มชัดขึ้นมันก็ไปดูลมหายใจภาวนาพุทโธก็ได้พุทโธเดี๋ยวก็ทิ้งโยมสุดท้ายก็ต้องไปดูลมหายใจดีต้องไปดูลมหายใจอยู่ดีเป็นอย่างนั้นทุกคนมีใครบ้างภาวนาไม่ละพุทโธไม่มีไม่มีพอลมหายใจละเอียดก็แล้วทิ้งไปเองพุทโธนี่ยากกว่าลมหายใจนะพอลมหายใจเริ่มละเอียดมากขึ้นเนี่ยจะทิ้งพุทโธจะทิ้งภาวนาอะไรก็ทิ้งจะเอาอะไรมาภาวนาก็ทิ้งหมดไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูลมหายใจถ้าลมหายใจดับก็ไปรู้ใจของเราใจที่สงบใจที่สะอาดมาอยู่ที่ใจของเราก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นโยมถ้าลมหายใจดับนะโยมอย่าไปเอาพามภาวนาอีกไม่ต้องแต่ถ้าเมื่อจิตมันถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมันหยาบแล้วเนี่ยภาวนาพุทโธได้แต่พอละเอียดไปถึงนั้นเขาใช้ละพุทโธไปเองไปโดยอัตโนมัติถึงมันกันเป็นอย่างนั้นโยมแต่ภาวนาไปพอชำนาญนะเข้าเนี่ยไม่ต้องใช้ภาวนาพอทำชำนาญแล้วก็ไม่ต้องภาวนาก็สงบได้กำหนดปุ๊บก็สงบเข้าขอซึ่งความสงบเลยนั่นแหละเรียกว่าเราเริ่มชำนาญแล้ว มันจะเกิดความชำนาญต้องทำบ่อยๆใหม่ๆนี่แหละสำคัญภาวนาให้มีคำถามตอนนี้ก็ภาวนากันสักหน่อยแล้วเนาะยังมีเวลาเนาะครับหลวงพ่อมีเวลาครับมีเวลานะโยมอ่ะครับภาวนากันสักพักหนึ่งใครไหนคนที่ทำงานหรือทำอะไรนั่งภาวนาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโยมก็ทำงานไปฟังไปดูตัวเองนั่นแหละเป็นภาวนาโยมการดูตัวเองก็ดูตัวเองตลอดดูในอิริยาบถของเรายืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่รู้ตัวเองนั่นแหละนั่นแหละเป็นภาวนาแหละกายคตาสติไงมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่กับลมหายใจแต่เห็นลมหายใจก็มาดูลมหายใจดูกายก็ได้ดูลมหายใจก็ได้อันเดียวกันกายลมหายใจก็คือกายในกายนี่แหละกายของเรานี่ต้องอาศัยลมทั่วตัวนะนั่งได้ก็นั่งนะโยมนะนั่งตามสบายเลยนั่งเก้าอี้ก็ได้ขนนอนก็นอนภาวนาได้โยมฝึกไปทำไปนอนก็ภาวนา
คนนอนก็รู้ตัวว่าเรานอนอยู่นอนอยู่ท่าไหนก็รู้ท่านั้นจะวางมือไว้ท่าไหนก็ได้ก็รู้ท่านั่งควาท่านอนท่านั่งก็ท่านั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธิไปท่านั่งห้อยขาก็นั่งห้อยขาก็ได้จะเอามือมานั่งทับกันแบบท่าสำรวมก็แล้วกันนะก็กำหนดรู้ดูกายของเรายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนั่นแหละเป็นการภาวนาเหมือนกันมีสติรู้ดูกายนั่งก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนนั่งอยู่ลักษณะอย่างไรนุ่งห่มยังไงใส่เสื้อผ้าอย่างไรก็ดูทำความรู้อยู่ที่กายนั่งเอาจิตมาดูกายเอาจิตมาดูกายกายของเรามีลักษณะอย่างไรก็มารู้กายถ้าเรานอนอยู่ก็รู้กายนอนดูท่านอนเอาจิตมารึกรู้ดูอยู่กับกายนั่นแหละให้เห็นกายของเราที่นอนอยู่แต่กายนั่งก็กำหนดรู้ดูกายนั่งก็ดูผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาก็ได้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังกายภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังจะดูกายภายในก็ได้ก็มีชิ้นส่วนต่างๆภายในแล้วก็กำหนดนึกไปตามมโนภาพเรานึกภาพหัวใจมีลักษณะยังไงตับปอดลำไส้ก็ดูในร่างกายดูอาหารใหม่อาหารเก่าก็นึกเห็นดีเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองไว้ในร่างกายกำหนดรู้พิจารณาดูไปก็ใช้ได้แล้วพิจารณาเห็นชัดแล้วจะมาดูกำหนดไว้ที่ลมหายใจก็ได้หรือจะพิจารณาไปเรื่อยๆก็ได้ก็สงบได้เหมือนกันให้สติรู้อยู่ในกายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเพราะกายเป็นฐานที่ตั้งของความสงบเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบกำหนดรู้อยู่ในกายเนี่ยได้หมดเลยหรือจะมากำหนดรู้ที่ลมหายใจก็ได้ก็มานึกรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปลายจมูกของเรา กำหนดรู้นึกเห็นปลายจมูกของเราก็ได้แล้วมากำหนดรู้ดูลมหายใจถ้าคนเคยภาวนายังไงก็ภาวนาอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดรู้ดูลมหายใจก็ได้สำหรับคนนอนก็พิจารณากายนอนพิจารณากายภายนอกกายภายในก็ได้เหมือนกันดูกายนอนถ้าจะมาดูลมหายใจก็ดูได้เหมือนกันก็ดูลมหายใจเราหายใจยังไงก็รู้อย่างนั้นหรือทำคู่กันไปก็ได้ดูลมหายใจบ้างพิจารณาร่างกายบ้างก็ได้ดูลมหายใจไปพิจารณาร่างกายไปก็ได้ใช้ได้เหมือนกันถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันอยากจะสงบตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเลยเอาตรงนั้นแหละให้จิตอยู่ให้สงบอยู่ตรงนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะเราต้องการความสงบนี่เราเจริญสมถะอุบายสงบใจกำหนดรู้ดูลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กำหนดรู้ดูลมหายใจลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวทำใจสบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับกำหนดรู้ดูลมตามความเป็นจริงลมหายใจร้อนก็รู้ลมหายใจเย็นก็รู้
ลมหายใจหยาบก็รู้ว่าลมหายใจเข้าใจหยาบ ลมหายใจละเอียดก็รู้ชัดว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวกำหนดตามความรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าก็รู้ชัดลมหายใจออกก็รู้ชัดถ้าภาวนาพุทโธก็ภาวนาพุทโธไปด้วยก็ได้ถ้ากำหนดรู้ดูลมหายใจสงบก็กำหนดรู้ดูลมหายใจไปถ้าใครจะภาวนา พุทโธสงบก็ภาวนาพุทโธไปลมหายใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาในใจว่าโททำใจสบายไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงตัดความกังวลห่วงใยในใจให้หมดกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบัน รู้ทันจิตนึกคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละเอามาอยู่กับลมหายใจเอามาอยู่กับกายรู้แล้วก็ละไปเอามาอยู่ที่กายเอามาอยู่ที่ลมหายใจก็ภาวนาเรื่อยไปรู้กายรู้ลมหายใจ รู้ใจที่คิด คิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ละคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็ละ ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ใจคิดดีใจคิดไม่ดีก็รู้จิตรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้ความคิดรู้ลมหายใจรู้กายรู้จิตรู้ความคิดรู้อยู่อย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมธรรมะก็มีกายกับจิตนี่แหละดูลมหายใจก็ต้องเห็นเห็นจิตของเราอยู่กับลมหายใจเผลอก็คิดออกไปคิดไปแล้วก็รู้นั่นแหละก็รู้ธรรมะแหละว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้มีสติมันก็ดับขาดสติมันก็เกิดเกิดเป็นทุกข์ดับเป็นสุขเกิดแล้วไม่เอาเกิดแล้วละเกิดแล้วรู้รู้แล้วละธรรมะอยู่กับความดับอยู่ที่ดับนี่แหละเอามาดับอยู่ที่กายนี่แหละเอาจิตมาอยู่ที่กายนี่แหละเป็นความดับเผลอออกไปมันเป็นความเกิดเกิดดับเกิดดับมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราก็ดูทำความรู้ดูลมหายใจก็จะเห็นเกิดดับได้เป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนากำหนดดูลมหายใจนี่แหละเห็นจิตเกิดดับเป็นวิปัสสนาเห็นจิตสงบนิ่งจิตติงจิตสงบจิตเย็นอยู่ในกายนี่เป็นสมถะก็กำหนดดูไปตลอดเวลาจิตไปคิดอะไรก็รู้แล้วก็ละแล้วก็รู้ละอย่างนี้รู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางให้จิตว่างสงบเย็นพยายามไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาความอนาคตมาคำหนึ่งทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่กับปัจจุบันรู้ทันรู้เท่าทันจิตคิดนึกและเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่กายของเราเนี่ยมาอยู่กับความดับจิตเกิดแล้วก็เอามาดับพอมานึกถึงกายมันก็ดับทันทีมันก็เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่แหละ เรียกธรรมะเราเห็นเกิดดับเป็นวิปัสสนาพอจิตรวมเป็นหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าสมถะเราจึงต้องดูลมหายใจดูกายของเราไงมันก็เป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาพอจิตสงบเป็นหนึ่งก็เป็นสมถะ
พอรู้ละก็เป็นวิปัสสนาเห็นเกิดเห็นดับก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งนั่นเองรู้แจ้งในสังขารกายสังขารจิตสังขารจิตปรุงแต่งก็เป็นจิตสังขารกายสังขารก็กายก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเราก็รอบรู้เพราะต้องดูไม่ดูก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นกายก็ไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นความคิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้แล้วกำหนดรู้ดูอยู่อย่างนี้ผู้ใดตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นบ่วงแห่งมารกิเลสมารทั้งหลายเนี่ยต้องตามดูรู้ทันเพราะตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวละจะชนะกิเลสอารมณ์ทั้งหลายได้ก็เพราะรู้นี่เองถ้าไม่รู้เราก็หลงพอรู้แล้วก็ไม่หลงเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้อยู่ตลอดเวลาปฏิบัติภาวนาท่านต้องให้ดูกายให้มารู้กายให้รู้ลมหายใจรู้กายรู้ลมหายใจนั่นมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจนี้เป็นหลักตลอดเวลายืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามทำอะไรก็ดูกายเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นลมหายใจก็จะเห็นจิตใจของเราตามธรรมชาติธรรมชาติเขาเป็นยังไงเราก็ไปเห็นมันโลภยังไงมันโกรธยังไงมันหลงยังไงมันคิดอะไรคิดไม่ดียังไงคิดดียังไงนั่นเราก็จะเห็นหมดเราจะเห็นใจของเรานั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมะธรรมะหรือธรรมชาติธรรมชาติของจิตธรรมชาติของกายนั่นเองก็พอสมควรแก่เวลาเนาะถ้าใครสงบก็ภาวนาต่อไปอาจจะออกจากสมาธิก็ได้มีสติมาดูกายยกมือขวามาวางเท้าขาด้านขวายกมือซ้ายมาวางเท้าขาด้านซ้ายยกมือขวามาที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบพนมมือไว้ระหว่างอกเหมือนดอกบัวตูมแล้วน้อมจิตระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจน้อมนึกระลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญให้กับญาติเปตาเทปาอารักษ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายแผ่เมตตาเป็นอภิมัญญาเมตตาคนที่รักทั้งคนที่ชังเทพารักษ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาแผ่เมตตาไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้นแล้วก็ออกจากสมาธิภาวนาครับหลวงพ่อพอดีมีคำถามเข้ามาพอดีครับมีเวลาอยู่ก็จากคุณโยมทรามอ่านผิดขออภัยนะฮะจากปทุมธานีครับสอบถามเรื่องสมาธิพอดีครับหลวงพ่อสอบถามว่าตอนที่คุณโยมนั่งสมาธิอยู่รู้สึกว่าเหมือนร่างกายจะหลุดออกไปเหมือนจิตจะออกจากร่างกายเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นธรรมดาครับมันมีรู้สึกยังไงก็ไม่โยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจมันไม่เป็นอะไรจะรู้อะไรเห็นอะไรก็ให้รู้ตัวเองไว้เนี่ยสำคัญที่สุดคือ ถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรก็อย่าไปสนใจอย่าไปติดในรูปในเสียงในอาการที่เกิดขึ้นให้เรารู้ว่าเรานั่งอยู่ไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวกลัวทำให้สมาธิเสื่อมถ้าไม่กลัวแล้วทำให้สมาธิของเราเจริญขึ้นและมันก็จะถูกต้องด้วยไงอย่าไปกลัวอาการอย่างนั้นไม่ต้องกลัวโยมบางคนไปกลัวไม่กล้านั่งเลยไม่เป็นไรเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติของเขาคนนั่งสมาธิไม่เป็นไรหรอกโยมให้มีสติให้รู้ตัวคนไม่รู้ตัวนั่นแหละเรียกว่าคนหลงให้รู้ตัวให้รู้ตัวเราไม่มีอะไรสมาธินี่ต้องรู้ตัวถ้ามีนิมิตอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าไปตามนิมิตนั้นถ้าตามนิมิตนะเราหลงเราจะไปเชื่อนิมิตก็ผิดแหละ
้องมาดูตัวเรานี่รู้ก็เฉยจะเป็นรูปดีรูปไม่ดีแล้วก็รู้แล้วก็เฉยเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเสี่ยงกับมันกันดีไม่ดีมันก็เกิดดับไม่ใช่ของจริงหรอกเกิดดับหมดแหละต้องทำต้องเป็นอย่างนั้นนะโยมต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปหลงไม่ได้อย่าไปหลงหลงนั่นแหละเรียกว่าคนวิปลาสเห็นผิดเนี่ยเป็นวิปัสสนูเรียกว่าวิปัสสนูเป็นอัตตาต้องเป็นวิปัสสนาเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละเป็นวิปัสสนาแหละเห็นขึ้นก็ธรรมดาไม่ใช่ของจริงหรอกเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าดับจริงไหมดับหมดเลยโยมเสียงก็ดับรูปก็ดับไม่มีอะไรไอ้ที่เกิดไม่ดับไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดไม่ดับดับหมดภูเขาใหญ่โตยังไงก็ราบเป็นหน้าคล้องหมดเห็นไหมต้นไม้ก็เห็นไหมมันก็ตายจนหมดแหละเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดเท่าไรแก่เท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดแล้วก็ต้องมีดับไม่ธรรมดาครับครับคำถามต่อไปจากกรุงเทพนะครับครับคุณโยมสอบถามว่าเราควรจะวางจิตเราอย่างไรที่จะทำให้อยู่ในสมาธิได้นานๆครับวางจิตก็วางจิตยังไงสงบแล้วก็สงบบ่อยๆมันจะได้นานสงบบ่อยๆสงบบ่อยๆทำบ่อยๆครับสงบบ่อยนะครับมันจะสงบนานไปเรื่อยๆยิ่งสงบยิ่งทำเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยแล้วมันก็จะเข้านานมีความชำนาญไปเรื่อยๆนะมันจะมีความชำนาญไปเรื่อยๆใหม่ๆครับต้องภาวนานะครับนะครับไม่ต้องภาวนาเขาสงบเลยเนี่ยนะครับนะครับมันสงบได้เป็นวันเป็นคืนครับนี่มานะครับนะครับนั่งสงบทำไปชำนาญนะครับนะครับเดินก็สงบเนี่ยเดินก็สงบนั่งก็สงบทำอะไรก็สงบมันสงบทั้งวันทั้งคืนนะทำให้ต่อเนื่องทำให้นานๆทำบ่อยๆทำนานๆนะเหมือนปฏิบัติที่เข้าห้องโอ้ยมันสงบต่อเนื่องกันได้นิวรณ์มันดับได้นะเพราะทำต่อเนื่องไงเจริญสติต่อเนื่องนี่เองการเข้าห้องกรรมฐานสมัยก่อนนี่เข้ากันเยอะครูบาอาจารย์เข้ากัน3-4 ปีก็มีทำไมอยู่ได้แหละพูดก็ไม่ได้พูดไปไหนก็ไม่ได้ไปต้องทำช้าๆนะทำไมสงบอยู่ไม่ได้หรอกบางคนวันเดียวอยู่ไม่ได้เลยคนขี้ชอบพูดนะก็มีพระอยู่องค์นึงโอ้ยพูดเก่งมีแต่เรื่องพูดเนี่ยพูดธรรมะนั่นแหละแต่ว่าธรรมะไม่ได้เรื่องมีแต่คุยอัตตาธรรมะอัตตาไงไม่ธรรมะเป็นอนัตตาขาดคุยไม่ได้ขาดคุยไม่ได้ขอเข้าห้องเนาะหลวงพ่อก็ไม่รู้เอาอยากเข้าก็เข้ากันรู้ว่าเข้าอยู่ไม่ได้แล้วเอาอยากเข้าก็เอาเข้าไปวันเดียวขอออกแล้วอยู่ไม่ได้คนพูดมากอะมันเสียนะเสียนะคนพูดมากคือคนไม่สงบนะมีธรรมะก็มันธรรมะอัตตาก็ไม่รู้ตัวตนธรรมะอัตตามันต้องให้เป็นอนัตตามันต้องให้ว่างก่อนถ้าเห็นจิตว่างก่อนนะธรรมะเกิดนี่โอ้พูดแล้วมันลงตัวเองไม่ได้ครูบาอาจารย์นี้ไม่ให้พูดเลยโยมทำต้องเจริญสติแบบนี้นะโยมไม่ต้องไปคิดเอานั่งอย่างเดียวแต่ต้องเจริญสติทุกอิริยาบถนะตามที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า สติปัฏฐาน4ครับเอาจิตมาดูกายการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละมาดูกำหนดดูเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดูมันเกิดดับอยู่เรื่อยสุขเกิดเดี๋ยวก็ดับ
ทุกเกิดทุกก็เดี๋ยวก็ดับพอหยุดเฉยเฉยก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ดับอีกทุกอย่างเกิดทุกอย่างดับเกิดดับเราก็ดูไปดูไปอย่าไปยึดดูจิตจิตเดี๋ยวก็มีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีอารมณ์นั้นมาอารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูไปดูจิตไปเห็นจิตเกิดดับนั่นแหละพอจิตเกิดอย่างนี้ก็ดูจิตดูธรรมเดี๋ยวกุศลก็เกิดอกุศลก็เกิดกุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็ดูจิตก็ดูว่ามันเกิดดับได้เห็นเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกข์กุศลเกิดแต่มันไม่ดับมันก็เป็นทุกข์มันเกิดเมื่อไรมันก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละเกิดนั่นแหละคือทุกข์ดับดับก็เป็นอนัตตาว่างเปล่ากำหนดดูมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเกิดขึ้นตั้งอยู่บางทีก็อยู่นานอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปนะท่านให้ดูอย่างนี้แหละกำหนดดูกายเพื่อจะเห็นนี่แหละอารมณ์พวกนี้แหละสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่นะอิริยาบถย่อยก็เหยียดคู่ก้มเงยอะไรเนี่ยรู้หมดให้รู้ทั้งกิริยาบทใหญ่กิริยาบทย่อยโยมรู้ไปอย่างเงี้ยนะเข้า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 โยมจะมีสมาธิเดินก็มีสมาธินั่งก็มีสมาธินอนก็มีสมาธิพอสติต่อเนื่องไงโยมต้องทำสติให้ต่อเนื่องสำคัญมากเลยนะสติต่อเนื่องเนี่ยคนไม่มีสมาธิก็มีสมาธิก็เพราะเจริญสติอิริยาบถ4นี่แหละครับหลวงพ่อยืนเดินนั่งนอนนี่แหละครับขอโอกาสหลวงพ่อครับหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่รับชมหรือรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้เนื่องในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับหลวงพ่อก็ขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะขอให้บุญบารมีที่ทุกคนได้สร้างได้ทำจงสำเร็จสมความปรารถนาดังตั้งใจทุกประการยาวนานจนถึงพระนิพพานเถิดสาธุขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข